บิ๊กตู่อ้อนคนเมืองคอนขอให้เชื่อใจอีกครั้งย้ำถ้าการเมืองดีอยู่แล้วคงไม่เข้ามาบิ๊กตู่หาเสียงอ้อนชาวนครศรีธรรมราชขอให้เชื่อใจอีกครั้งยอมรับชอบบทบาทการเมืองมากกว่าทหารย้ำถ้าการเมืองดีอยู่แล้วคงไม่เข้ามาเมื่อเวลา 8:30 นาทีวันที่11พฤษภาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ลาราชการเดินทางลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะโดยเวลา 9:45 ลงพบปะประชาชนที่ลานหน้าโรงเรียนสตรีปากพนังอำเภอปากพนังเพื่อช่วยนายนนทิวัฒน์นนทพักผู้สมัครเบอร์3เขต3พลเอกประยุทธ์กล่าวปราศัยว่าฝากเบอร์3ส.ส.เขตและเบอร์22ของพรรคขอให้จำไว้ทั้ง2เบอร์เราถึงจะได้คนเข้าไปในสภาเราต้องการให้ได้ส.ส.มากที่สุดเข้าไปในสภาเพื่อให้เป็นคณะรัฐมนตรีที่แข็งแรงทำงานได้เร็วขึ้นที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับหลายพรรคก็หลายคนหลายพวกคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างสิ่งสำคัญวันนี้คือความรักความสามัคคีของคนในชาติเราต้องไม่ทะเลาะกับใครบ้านเมืองเราเคยบอบช้ำมาแล้วจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพูดจากันให้ดีๆพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนใช้ชีวิตมานานพอสมควรในหลายวิกฤตด้วยกันเป็นทหารมาทั้งชีวิตวันนี้ต้องกลายเป็นนักการเมืองบรรยากาศต่างกันทุกอย่างถ้าเป็นทหารพูดแบบนี้ไม่ได้ต้องพูดอีกแบบหนึ่งเพื่อให้ทหารเข้มแข็งพอมาพูดกับประชาชนก็อีกแบบหนึ่งแต่ตนชอบแบบนี้มากกว่าพลเอกประยุทธ์ถามประชาชนว่าเชื่อมั่นรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ด้วยหัวใจของคนที่มุ่งมั่นเชื่อมั่นได้ใช่หรือไม่เราเป็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันซื่อสัตย์สุจริตดูแลทุกคนด้วยความเป็นธรรมถ้าเราได้เข้าในสภาได้มากขึ้นมีสอได้มากขึ้นก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เชื่อใจผมอีกครั้งหนึ่งท่านเชื่อใจผมมาครั้งหนึ่งแล้วและเชื่อใจมา60ปีแล้วในการเป็นทหารของผมและวันนี้จำเป็นต้องเข้ามาดูแลบ้านเมืองผมใช้คำว่าจำเป็นต้องเข้ามาถ้าการเมืองดีอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องเข้ามานั่นคือปัญหาที่ทุกคนอาจพูดว่าผมเข้ามาทำไมผมเข้ามาเพื่อต้องการอำนาจหรือผมมีอำนาจแต่ผมมีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากนี่คือสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบมากกว่าสิ่งที่ผมเป็นทหารเพราะเราคือคนไทยมีทั้งหมด70ล้านคนวันนี้บ้านเมืองต้องสงบสุขและปลอดภัยพลเอกประยุทธ์กล่าวทั้งนี้ระหว่างปราศัยมีหนูน้อยเป็นเด็กชายและเด็กหญิงเดินขึ้นมาบนเวทีโดยเด็กหญิงนำพวงมาลัยมาให้พลเอกประยุทธ์ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้หยุดพูดพร้อมอุ้มหนูน้อยและรับพวงมาลัยจากนั้นเด็กชายที่เป็นแฟนคลับได้ขอลายเซ็นและบอกรักลุงตู่พร้อมร้องเพลงลุงตู่อยู่ไหนพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่าขอบคุณและสวมกอดพร้อมกล่าวว่า 3-4 วันที่ผ่านมาขึ้นเครื่องบินมาแต่เช้ากลับไปก็ค่ำไม่ได้คุยกับภรรยาเลยแต่เพื่อชาติสำคัญกว่าเพราะภรรยารักกันอยู่แล้วชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลพาชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรนี่คือเพลงพระราชนิพนธ์ผมเชื่อมั่นทุกคนรักชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอย่าลืมเลือกเขตและพรรคด้วยลุงตู่มีคนเดียวที่นิสัยน่ารักแบบนี้ปกติตนเป็นคนใจดีค่อนข้างตลกด้วยซ้ำไปเล่าเรื่องตลกเพื่อนฝูงรักหมดแต่พอทำการเมืองหงุดหงิดมากไปหน่อยเพราะภาระเยอะต้องขอโทษด้วยถ้าใครไม่ชอบทั้งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข
ช่วยให้ประเทศชาติผ่านพ้นวันเวลานี้ไปให้ได้ทั้งหมดจะแก้ไขได้ด้วยการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้ขอทุกคนไปเลือกตั้งอย่าไปกาผิดช่องใช้ปากกาของเขาและอย่าทำผิดกฎหมายในคูหาเลือกตั้งไม่ต้องยกไปโชว์ใครอดีตพระเอกอาทิตย์ริวส่งโรงพยาบาลด่วนวูบนอนหมดสติหลายชั่วโมงท้ายตลาดนัดแฟนแฟนแห่เป็นห่วงกู้ภัยรุดช่วยหามอดีตพระเอกอาทิตย์ริวส่งโรงพยาบาลด่วนหลังมีอาการวูบนอนหมดสติหลายชั่วโมงอยู่ท้ายตลาดนัดวันที่10พฤษภาคม66แฟนคลับตกใจหลังมีภาพอดีตพระเอกยุค90S อย่างอาทิตย์ริวซึ่งเพิ่งออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตพลิกผันทั้งเรื่องครอบครัวความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปจนต้องไปขายของที่ตลาดนัดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพนั้นพบว่าวูบหลายชั่วโมงก่อนมีคนมาพบแจ้งเจ้าหน้าที่รุดช่วยโดยล่าสุดพบว่ามีภาพอาทิตย์ริววูบหมดสตินอนอยู่ท้ายตลาดเขต71ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดเข้าช่วยและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนจากนั้นเผยภาพอดีตพระเอกอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนักเรียนพยาบาลกองทัพบกภูมิพลโดยระบุว่าตอนนี้ที่ริวป่วยอยู่โรงพยาบาลนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกขณะที่แฟนๆต่างเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากเด้งสาวไทยสุดแกร่งตบถล่มมาเลเซียผงาดแชมป์ซีเกมส์2สมัยติดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่สนามเทเบิลเทนนิสภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่11พฤษภาคมชิงชัย2เหรียญทองประเภททีมชายและหญิงโดยทัพลูกเด้งทีมหญิงไทยดีกรีแชมป์เก่าเมื่อ4เกมครั้งที่แล้วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลงป้องกันแชมป์กับมาเลเซียซึ่งนี่เป็นการเข้ารอบชิงทีมหญิง4เกมของมาเลเซียในรอบ20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพสาวลูกเด้งไทยตีได้เด็ดขาดกว่ามากทั้งยังแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายทัพปิงปองสาวไทยกวาดชัย 3-0 คู่โดยคู่แรกหญิงสุธาสินีเสวตบุตรชนะคาเรนลีนอนักดิก 3-0 เกม 11-5 11-9 11-9 คู่2ทิพอรวรรณภารนังชนะอลิสฉางลีซาน 3-2 เกม 5-11 11-6 11-6 6-11 11-9 และคู่3บัวจินนิพาเสวตบุตรชนะตีไอซิน 3-0 เกม 11-2 11-8 11-7 ครองบัลลังก์เหรียญทองประเภททีมหญิงกีฬาซีเกม2สมัยติดต่อกัน Power by Stream Lin ด้านทีมลูกเด้งชายไทยดีกรีแชมป์เก่าเช่นกันพลาดท่าพ่ายสิงคโปร์ตกรอบไปในรอบรองชนะเลิศ 0-3 คู่โดยในคู่ที่3บอลภาคภูมิสงวนศิลป์พี่ใหญ่ประจำทีมเกิดอาการแพ้อาหารก่อนเกมจะเริ่มไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ทำให้แพ้ใบไปอย่างน่าเสียดายซึ่งล่าสุดภาคภูมิที่ต้องเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายในกรุงพนมเปญได้มีอาการที่ดีขึ้นแล้วและเตรียมจะลงช่วยทีมชาติไทยชิงชัยในประเภทบุคคลที่เหลือต่อไปI'm not the only one.